ทั้งฝ่ายค้านทั้งสวเขาจองกฐินถึงแม้จะไม่ต้องลงมติแต่ว่าเรื่องที่เขาจะพูดแน่คือเรื่องอาการป่วยของท่านทักษิณนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีการตั้งรับหรือว่ากำชับกันยังไงไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนกระบวนการยุติธรรมนี่ปล่อยให้เหมือนป่วยไม่จริงอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้อาจจะอธิบายยังไงคือไม่ได้ท้าเรื่องนี้แต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงนะครับก็ดูจากหน้างานถ้าเกิดว่าการอภิปรายที่ใส่ร้ายกันเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนายกทักษิณวันนี้ท่านอดีตนายกทักษิณวันนี้ท่านก็เป็นบุคคลภายนอกใช่ไหมครับทีนี้ถ้าจะไปอภิปรายเป็นเรื่องส่วนตัวเราถือว่าผิดข้อบังคับก็ต้องประท้วงกันก็ต้องชี้แจงกันเลยครับนะครับและดีไม่ดีอาจจะเป็นความผิดที่นำไปสู่การฟ้องร้องกันได้นะครับก็เลยเป็นวันนี้ไม่ได้หารือกันเลยเรื่องนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามปกติเพราะว่าที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าสังคมเนี่ยรับทราบนะครับแล้วก็คนที่เขาเรียกว่าไม่ยอมที่จะรับทราบก็คือคนที่ไม่ยอมที่จะรับทราบคนที่ยอมรับทราบก็คือคนที่ยอมรับทราบผมคิดว่าวันนี้มันไกลไปมากแล้วนะครับกับเรื่องของอาการป่วยของท่านนายกทักษิณนะครับเพราะว่าท่านก็ออกมาจากโรงพยาบาลได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วก่อนตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลก็กระแสการวิพากษ์วิจารณ์ก็มีกันทุกวันนะครับผมคิดว่าไม่ได้หนักใจอะไรนี่ยืนยันเลยว่าไม่ได้หนักใจอะไรแต่ไม่ใช่ว่าจะไปท้าทายนะครับเพราะว่าพวกเราเป็นผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะเราเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะไปท้าทายแต่ว่าแล้วอีกอย่างผมเชื่อว่ารัฐบาลภายใต้ท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยท่านพร้อมที่จะตอบทุกคำถามท่านทวีสอดส่องซึ่งรับผิดชอบกระทรวงยุติธรรมโดยตรงนะครับหลายครั้งที่ท่านมาตอบกระทู้สดอย่างนี้เรื่องนี้แล้วหลายครั้งที่ท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับผมคิดว่าไม่ได้กังวลอะไรครับยืนยันไม่ได้กังวลจะต้องมีทีมกฎหมายคอยดูเรื่องพวกนี้ไว้หรือเปล่าคะดูว่ายังไงก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ต้องมีไม่ใช่ถึงกับต้องตั้งวอลลุ่มไม่ต้องตั้งอะไรเพียงแต่ว่านี่อาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยถือว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายอย่างชั้นยอดแล้วนะครับของรัฐบาลนะครับชั้นยอดแล้วนะครับแล้วพวกผมเองก็เอาประสบการณ์นะครับเท่าที่นั่งอยู่ในสภานะครับก็ที่ผ่านประสบการณ์มาก็คิดว่าคงจะวินิจฉัยหรือวิเคราะห์ได้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่นะครับอะไรถูกอะไรไม่ถูกนะครับผมคิดว่าไม่ได้จะหนักใจอะไรมากนะครับถ้าเกิดเลยนี่คือฟ้องเลยใช่ไหมครับไอ้นี่เป็นเรื่องของคุ้มกรณีไม่ใช่พวกผมไปฟ้องแต่ว่าพวกผมมีหน้าที่ที่จะต้องลุกขึ้นมาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเรื่องข้อบังคับเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องข้อเท็จจริงในบางส่วนเพราะว่าตาของเขากับตาของผมบางทีมองกันคนละมุมก็ได้เหมือนกับเลข6เลข9นะครับคนที่ยืนอีกมุมนึงมองไปเลข6ผมยืนอีกมุมนึงมองไปเลข9อะไรทํานองนี้นะครับก็ต้องคิดแจงกันส่วนการฟ้องร้องอะไรตรงนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของพวกผมครับมันเป็นหน้าที่ของข้างนอกถ้าเกิดไปใส่ร้ายเขาอะไรเขานะครับเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ครอบคลุมไว้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ในสภากับพวกผมนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับ